ลุยส์เซริเก้ย้ำชัดตำแหน่งแชมป์ต้องมาก่อนสถิติเวสต์บุรีนำรวมดาราตะวันตกคว้าชัยเกมออลสตาร์ฮาลาญิชพอใจเมืองทองประเดิม3แต้มสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับช่วงหัวค่ำวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์นะครับ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งออกอากาศสดทาง True Sport 2ครับมาอัปเดตข่าวกีฬาด้วยกันครับวันนี้อยู่กับคุณจิตพลทรัพย์ขำผมธีรยุทธ์บรรณงศักดิ์ครับครับผมโดยช่วงแรกเราจะไปที่ประเด็นฟุตบอลต่างประเทศกันเหมือนเดิมนะครับทางสเปนปรากฏว่าทีมใหญ่เก็บชัยชนะสวยๆได้ทั้งหมดเลยมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมาฝากกันส่วนที่อิตาลีปรากฏว่า3ทีมผลของตารางสะดุดกันเป็นแถวเลยนะครับติดตามรายละเอียดของหลังเกมเมื่อคืนนี้ได้ในช่วงของฟุตบอล Today ครับเราจะพูดถึงฟอร์มที่กลับมาติดเครื่องแบบร้อนแรงสุดๆของบาร์เซโลนาในช่วงเวลานี้ครับเมื่อคืนเปิดคัมนูยำเลบันเต้ไปขาดลอย5ประตูต่อ0ซึ่งหลังเกมครับลุยส์เอลิเก้กุนซือทีมเจ้าบุญทุ่มก็บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือเขาเล็งไปที่การนำทีมคว้าถ้วยรางวัลเท่านั้นไม่ได้ไปสนใจเรื่องสถิติที่ยอดเยี่ยมที่กำลังไล่ทำมาอยู่ในช่วงเวลานี้สักเท่าไหร่นะครับโดยมองว่าชัยชนะคือสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อคืนนี้อย่างเลโอเนลเมสซี่เองช่วงนี้ร้อนแรงมากนะครับเขาทำสถิติลงสนามในลาลีกาให้กับบาร์เซโลนาเป็นเกมที่300บวกกับทำแฮตทริกได้ด้วยนะครับโดยเมื่อคืนนี้เนี่ยประตูต้นเกมเป็นของเนมาจากนั้นเนี่ยเมสซี่ก็เหมาแฮตทริกแล้วก็ไปปิดท้ายด้วยหลุยส์โซเรสที่ลงมาในช่วงท้ายเกมเมื่อคืนแฮตทริกของเมสซี่นี่นับเป็นครั้งที่23ในชีวิตการค้าแข่งของเขาเฉพาะในลีกลาลีกานะครับนั่นเป็นสถิติเทียบเท่ากับคริสเตียโนโรนัลโดของมาดริดที่ทำได้23ครั้งเท่ากันด้วยนะครับบาร์เซโลนาเองการเก็บชัยชนะในเกมนี้ก็ทำให้พวกเขายังรักษาแต้มไล่ตามเรอัลมาดริดเหลือเพียงแค่1คะแนนเท่าเดิมนะครับโดยบาร์เซโลนานอกจากนี้ด้วยความที่ทีมท็อปฟอร์มมากๆก็ทำสถิติชนะรวดไปแล้ว11เกมเทียบเท่ากับสถิติตลอดการของสโมสรที่เคยทำไว้ในยุคทองของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าด้วยส่วนกุนซือคนปัจจุบันครับหรือเอลิเก้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าถ้วยรางวัลเท่านั้นที่จะเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำเร็จครับเขาเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำผลงานท่ามกับสถิติเก่าที่ชนะมาถึง11เกมติดกันแล้วแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าทีมจะถูกตัดสินว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ก็เมื่อซีซั่นนี้จบลงและหากได้แชมป์จะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมอย่างมากสำหรับ3ประตูของเมสซี่ทำให้ฤดูกาลนี้ในลีกเขายิงไปแล้ว26ประตูตามหลังผู้นำดาวซันโวก็คือคริสเตียโนโรนัลโดเหลือห่างแค่2ลูกแล้วนะครับทั้งที่ช่วงเวลานึงโรนัลโดเคยทำประตูทิ้งห่างเมสซี่ไปไกลถึง13ประตูแต่ช่วงหลังโรนัลโดอาจจะมีช่วงติดโทษบานบ้างแล้วก็ฟอร์มดรอปไปใน 2-3 เกมหลังขณะที่เมสซี่นี่ยิงรวดเลยครับก็เลยทำให้ตอนนี้จากห่าง13เหลือห่างแค่2ลูกเท่านั้นเองนอกจากนี้เมสซี่ก็ยังทำสถิติใหม่ในการแอสซิสต์ประตูได้มากที่สุดถึง106ครั้งในลีกลาลีกาด้วยครับเพราะเมื่อคืนนี้เขาเป็นคนเปิดบอลให้เนมาร์ยิงประตูแรกของเกมได้สำเร็จอีกด้วยครับครับก็เอลิเก้ยังชื่นชมเมสซี่เยอะทีเดียวนะครับแล้วก็บอกว่าไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเมสซี่ออกมาพักเลยแม้ว่าทีมจะนำขาดไปหลายประตูแล้วก็ตามเพราะว่าอยากจะสนุกกับการเล่นของเมสซี่แล้วก็เกมนี้คู่แข่งอย่างเลบันเต้พยายามตั้งรับทีมเองก็ต้องพยายามสร้างพื้นที่ในการเล่นให้ได้ดังนั้นการมีส่วนร่วมในเกมของเมสซี่เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญมากและเมื่อมีปัญหาในการเจาะเข้าทำประตูเมสซี่ก็เป็นคนที่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะเจาะคู่แข่งได้เอริเก้มีการเปลี่ยนทัพจากผู้เล่นตัวจริงไปถึง8คนนะครับรวมไปถึงให้หลุยส์โซเรสไปนั่งเป็นตัวสำรองก่อนเจ้าตัวจะถูกเปลี่ยนลงสนามในครึ่งหลังแล้วก็ยิงประตูสุดสวยได้ลูกจักรยานอากาศด้วยนะครับเอลิเก้พูดถึงการปรับทีมชุดนี้โรเตชันเยอะว่าต้องการให้ผู้เล่นทุกคนพร้อมลงสนามในเกมต่อๆไปด้วยคุณภาพที่สูงเขาก็เลยพอใจมากกับเกมนัดนี้แม้ครึ่งแรกทีมอาจจะดูเสียบาลานซ์ไปบ้างนะครับแต่ส่วนในครึ่งหลังลูกทีมปิดเกมของคู่แข่งได้เป็นอย่างดีทุกคนอยากจะลงสนามอยู่แล้วส่วนประตูของโซเรสที่ทำได้มาจากการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมของอาร์เดโน่คอเรียด้วยส่วนตัวแล้วโซเรสก็มีความสุขแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับทุกคนส่วนกรณีเปโดโรดริเกสนะครับซึ่งนั่งเป็นตัวสำรองยาวเลยปีนี้ก็มีการเผยเป็นในว่าเจ้าตัวอาจจะย้ายทีมเพื่อหาโอกาสในการลงสนามมากกว่านี้หลังจากฤดูกาลนี้มีลุยส์โซเรสเข้ามาแย่งตำแหน่งตัวจริงเอริเก้พูดว่าเปโดยังคงอยู่ในแผนการทำทีมของเขาอยู่แล้วและก็เป็นลูกทีมคนสำคัญด้วยดังนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่โ
นักเตะแต่ละคนก็มีโอกาสในการแย่งลงสนามจำกัดจำเขตอยู่แล้วแต่เมื่อทีมต้องการเอริเก้ก็มองว่าเปโดยังคงทำผลงานได้ดีเสมอไม่ว่าจะเป็นการช่วยทีมทำประตูหรือว่าการเล่นตามพื้นที่ว่างต่างๆนะครับครับก็เป็นความยอดเยี่ยมที่จัดการกลบข่าวเรื่องลุยซัวเรสอย่างนู้นอย่างนี้นะคุณจิตพลมันดีไปหมดเลยช่วงเวลาหนึ่งนี้เคยเหมือนจะเป็นวิกฤตตอนฟอร์มไม่ดีพอฟอร์มดีก็จบเลยช่วงเวลาดีของบาร์เซโลนาไปดูช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีของฝั่งอาเลติโกมาดริดซะหน่อยครับดีโก้ซิโมเน่ครับผู้จัดการทีมของอาเลติโกมาดริดก็ยอมรับว่าเขาจัดตัวผู้เล่นผิดพลาดในเกมที่บุกไปแพ้เซลตาบีโก้0-2ที่บาไรดอสเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับนี่เป็นเกมที่เล่นกัน1สัปดาห์หลังจากถล่มเรอัลมาดริดไป 4-0 ในเกมมาดริดดาร์บี้พวกเขากลับมาเล่นนัดต่อมาแพ้ให้กับเซลตาด้วยประตูจุดโทษของโนริโต้และประตูของฟาเบียนออเรียนาทำให้เกมนี้เนี่ยแชมป์เก่าลาลิก้าผลจากการแพ้พวกเขาตามหลังเรอัลมาดริดจ่าฝูง7แต้มไปแล้วครับนี่เป็นเกมแรกในรอบ3ปีครับที่ซิโมเน่ต้องขาดมิดฟิลด์จอมทัพทั้งอาดาตูรานโกเก้อาดาติดโทษแบนนะครับส่วนโกเก้บาดเจ็บในเกมเดียวกันเขาเลยต้องจัดแบบนี้ครับส่งหน้า3คนลงมาอองตวนกริสมานมาริโอมันซูคิชแล้วก็เฟอร์นันโดตอเรสซึ่งต่อมาเขายอมรับว่านั่นคือความผิดพลาดของเขาเองนะครับในการเลือกทีมลงสนามส่งผลให้เสียเวลาไปเปล่าๆในช่วง45นาทีแรกนะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของตอเรสครับทีมเริ่มได้ไม่ดีตั้งแต่แรกครึ่งหลังทีมเริ่มต้นได้ดีแต่ว่าลงท้ายด้วยการมาเสียจุดโทษและประตูที่2ก็ต้องบอกว่าเซลตาเล่นดีด้วยมีเกมที่ดีและสมควรเป็นผู้ชนะครับสำหรับการตัดสินของกรรมการในเกมนี้ที่ให้จุดโทษแก่เซลตาในจังหวะของโนริโต้แต่กลับไม่ให้จุดโทษกับทีมเขาในจังหวะที่ซิกราโดนทำฟาวซิเมโอเน่ไม่ได้ตำหนิผู้ตัดสินโดยตรงครับบอกแต่เป็นเพียงเรื่องมีเรื่องบางอย่างที่มีส่วนช่วยให้เซลตาได้รับชัยชนะในเกมนี้ในช่วงพักครึ่งเขาได้แก้เกมมาแล้วแต่การเสียจุดโทษสร้างความเจ็บปวดเป็นอย่างมากครับในครึ่งแรกทีมขาดสมดุลครับเขาตั้งใจว่าจะใช้ความเร็วของอองตวนกริสมันแล้วก็ตอเรสแต่ว่าไม่เป็นผลครับครึ่งหลังส่งการ์นี่ลงมาสมดุลในทีมดีขึ้นเกมดูดีกว่าครึ่งแรกจนกระทั่งมาเสียจุดโทษนี่แหละครับจากเกมนี้เนี่ยทำให้อาติโกอยู่ในอันดับ3นะครับไม่ใช่แค่ด้านหน้าอย่างเดียวด้านหลังมาเคาะประตูแล้วนะครับแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวมาแล้วครับบาเลนเซียเนี่ยตามหลังพวกเขาอยู่3แต้มเซบีย่าตามหลังพวกเขาอยู่5แต้มเท่านั้นครับซึ่งทั้ง2ทีมเป็นคู่แข่งสำคัญในการลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกปีหน้าแต่ว่าซิโมเน่ยืนยันว่าเขายังคงทำงานหนักต่อไปก็จะให้ความสนใจในเกมนัดหน้ากับอัลเมเรียเท่านั้นเองนะครับครับผลงานของบาเลนเซียยอดเยี่ยมครับเอาชนะเกตาเฟ่ได้ 1-0 รายโยมากใช่ครับรายโยชนะเบียร์เรียล 2-0 ค่อยๆคืบคลานมานะครับบาเลนเซียดู5ทีมบนนะครับเรอัลมาดริดมี57บาร์ซ่ามี56นี่1กับ2เบียดกันสนุกเลยนะครับแอตเลติโกมาดริดมี50แต้มตอนนี้กลายเป็นว่า1กับ2เนี่ยไปคล้องคู่กันด้านบน3 4 5มาเบียดกันนะครับแอตมาดริดบาเลนเซียแล้วก็เซบีย่านะครับ50 47แล้วก็45แต้มโซนล่างเกตาเฟ่กับเอลเช่มี23และ20แต้มนะครับอยู่เหนือเรดโซนอยู่ส่วนโซนสีแดงเป็นกรานาดาเลบันเต้แล้วก็กอร์โดบ้านะครับ19แต้ม2ทีมแล้วก็18แต้มอีก1ทีมจากสเปนคราวนี้เราไปดูคู่สำคัญที่กาโชสราอิตาลีบ้างนะครับโรม่าเมื่อคืนนี้เปิดบ้านในฐานะรองจ่าฝูงนะครับเปิดบ้านเจอทีมบวยครับปาม่าที่ต้องลุ้นหนักว่าวันนี้จะปิดบัญชีได้หรือเปล่าไม่งั้นโดนฟ้องล้มละลายด้วยแต่ว่าโรม่าสะดุดอีกแล้วครับเมื่อคืนไม่น่าเชื่อครับผลจบออกมา90นาทีเต็มเสมอกัน 0-0 รูดิกาเซียยอมรับเลยว่าผลการแข่งในเกมนี้เป็นผลงานที่แย่ครับแล้วก็เขายอมรับได้ที่เป็นแฟนจะรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งกับการแบ่งแต้มกับทีมบวยอย่างปาม่าก็รูดิกาเซียบอกว่าในครึ่งหลังเนี่ยทีมเล่นได้ดีขึ้นแล้วแล้วก็เร่งจังหวะของเกมได้ดีขึ้นแต่ว่านักเตะปาม่าทุกคนเนี่ยถอยลงไปตั้งรับเป็นอย่างเต็มที่เลยก็เลยทำให้ลูกทีมนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปทำประตูเพื่อเปลี่ยนแปลงเกมได้กาเซียรับว่าทีมเล่นสปีดบอลช้าไปหน่อยครับในครึ่งแรกแล้วก็จังหวะลุ้นเข้าทำประตูดียิงตรงกรอบได้น้อยเกินไปด้วยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในตอนนี้ของทีมแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากด้วยนะครับพวกเขาขาดนักเตะไปหลายคนอย่างไรก็ตามเขาคิดว่าโรม่าเนี่ยสมควรที่จะเก็บชัยชนะเหนือปาม่าได้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามคือเมื่อคืนนี้ป๊อตเต้ก็มีอาการยังป่วยอยู่นะครับก็เลยพักไม่ให้มีชื่อในทีมแต่ว่าก็ได้แชร์วินโยกลับมาจากรายการ African Cup of Nations ในฐานะแชมป์มาด้วยนะครับแล้วก็ไปได้นักเตะตัวใหม่ที่เพิ่งลงสนามนัดแรก
เซดูดูมเบียนะครับจังหวะช็อตมันสู้ทำไรพลาดไปหมดเลยลากยาวเล่น85นาทีจังหวะจบสกอร์แทบไม่มีเห็นเลยครับก็เป็นประเด็นให้ทำให้โรม่าฝืดมากมากนะครับก็ลูริกาเซียพูดถึง2คนนี้ที่เล่นทีมชาติอเมริกาโคสแล้วไปได้แชมป์มาด้วยกันว่าชัมโยกับดูมเบียมีความกระตือรือร้นที่จะลงสนามนะครับทั้ง2คนในการถือว่าการกลับมาช่วยทีมรอบนี้ก็ช่วยกระตุ้นทีมได้ดีมากนะครับแล้วเขาตัดสินใจที่ให้ทั้งคู่เล่นยาวเต็มๆเกือบจะ90นาทีเต็มโดยเฉพาะดูมเบียเนี่ยก็เพราะว่าหวังว่าทีมจะทำประตูขึ้นนำได้นะครับแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้สักทีนอกจากนี้ครับรูดิกาเซียอดีตโค้ชของลิวก็ยังเข้าใจดีว่าแฟนๆเนี่ยสมควรผิดหวังกับเกมนี้เพราะว่าเป็นแมตช์ที่เจอกับบวยของตารางกลายมาพวกเขาสร้างความผิดพลาดแล้วก็ยังต้องทุ่มเทกันอย่างหนักเพื่อแก้ตัวในเกมต่อไปแฟนๆก็อยากเห็นทีมชนะครับแต่รูดิกาเซียก็ชมปาล์มาด้วยที่ไม่ยอมแพ้ไม่ถอดใจง่ายๆแล้วก็ปิดพื้นที่ว่างในการทำเกมของลูกทีมเขาได้หมดเลยส่วนคำถามในกรณีที่ว่าโรม่ายังมีสิทธิ์เป็นผู้ท้าชิงสกูเดโต้กับยูเว่ต่อไปหรือไม่กาเซียเชื่อว่ามันยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับถ้าไม่ดูจากตารางคะแนนแต่ดูจากผลงานของทีมที่โรม่าทำได้ดีกว่าในช่วงหลังเบรกมาแต่ทีมยังคงต้องเรียนรู้ในการเริ่มต้นเกมให้ดีกว่านี้ตั้งแต่ขึ้นปีใหม่มาเนี่ย7เกมในลีกของโรม่าเสมอไป5ชนะ2ครับคือฝืดนะครับแต่ว่ายังดีอย่างคู่ดึกเมื่อคืนนี้ยูเว่มีโอกาสจะหนีเป็น9แต้มแต่ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเพราะคือก่อนหน้าเนี่ยพอยูเว่เสมอโรม่าก็เสมอโรม่าเสมอก็ยังมีดวงมาค้ำโรม่าอีกยูเว่เสมอด้วยครับเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับแม็กซ์อันเดกรีผู้จัดการทีมของยูเวนตุสยอมรับครับเกมคู่ดึกครับมาผลที่การแข่งขันที่บุกไปเสมอกับเซชนา 2-2 นี่วันนี้เจอรองบวยนะรองบวยเมื่อกี้โรม่าเขาเจอบวยเอาเข้าไปครับเสมอ 2-2 บอกว่าก็ดีเหมือนกันแม็กซ์อันเดกรีบอกจะได้เลิกประมาทได้แล้วครับอาริกกล่าวว่าจิตใจของทีมอยู่ในอารมณ์ที่ไม่เหมาะนักสำหรับเกมนี้ครับส่วนเซซนาอยู่ในสภาพที่ยอดเยี่ยมสร้างเกมบุกและเคลื่อนไหวกันได้อย่างรวดเร็วซึ่งถ้าทีมของเขาไม่ตื่นตัวไปตามเนี่ยนะครับไม่ตื่นตัวตามเนี่ยจะเป็นงานยากทันทีครับในช่วงแรกทีมไม่เร็วพอที่จะครองบอลครับในขณะที่คู่แข่งแย่งบอลได้เป็นส่วนใหญ่และหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนำหลังจากที่ได้ประตูที่2ขึ้นนำเนี่ยทีมพยายามคุมเกมมากกว่าที่จะได้ประตูที่3แม้ว่าจะมีโอกาสจากลูกจุดโทษแต่ก็พลาดไปอีกก่อนเกมที่ยูเว่จะเล่นโรม่าเนี่ยก็เสมอปาม่าที่รายงานไปเมื่อสักครู่0-0นะครับทำให้ผลเสมอในเกมนี้ยูเว่จึงพลาดโอกาสที่จะหนีห่างโรม่าเป็น9แต้มนะครับซึ่งอาริกิก็ยอมรับว่าเป็นผลงานที่เลวร้ายเหมือนกันครับน่าผิดหวังเพราะเป็นโอกาสสำคัญในการคว้าสกูเดโต้ทำให้ความได้เปรียบในตอนนี้ยังคงเหมือนเดิมครับช่องว่างเท่าเดิมซึ่งแม้ว่าจะเป็นผลการแข่งขันที่เจ็บปวดแต่มันก็ทำให้ทีมนั้นเท้าติดดินมากขึ้นและไม่ยิงพยองอีกต่อไปส่วนจังหวะการพลาดจุดโทษของอาร์เตโรวิดาลถือว่าไม่ใช่ความผิดพลาดครั้งแรกในซีซั่นนี้ของมิตรชาวชิลีครับและการยิงจุดโทษไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผลงานโดยรวมของวิดาลครึ่งแรกเขาน่าจะเป็นนักเตะที่เล่นดีที่สุดในทีมทำงานหนักและไล่บี้ฝั่งตรงข้ามทุกคนการทำประตูอาจส่งผลทางด้านจิตใจแต่วิดาลพัฒนาไปมากในเรื่องของร่างกายและเล่นได้ดีครับนอกเหนือไปกว่านั้นแม็กซ์อันเดกรีเชื่อว่าผลการแข่งขันในสัปดาห์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมน่าเสียดายครับที่ไม่สามารถเพิ่มความได้เปรียบในการลุ้นแชมป์ได้แต่พิสูจน์ให้เห็นว่าทั้งยูเว่โรม่าก็ต้องเคารพคู่แข่งทุกทีมในเอเชียนะครับเพราะว่าฟุตบอลเอาชนะต้องบนผลงานในสนามไม่ใช่ว่ามากางกระดาษคุยกันแล้วเหมือนตามธรรมเนียมเลยครับคือครึ่งซีซั่นหลังทุกทีมหนีตายจะเก่งทันที ครับโอ้ส่วนวิดาลเคยพลาดจุดโทษมาแล้วในถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มมานะครับครับแล้วพูดถึงแชมเปี้ยนส์ลีกฟุตบอลยุโรปเริ่มแล้วนะครับสัปดาห์นี้ครับพรุ่งนี้มาแล้วใช่ครับเร็วเหลือเกินนะดูผลสรุปซะหน่อยนะครับเอซีมิลานเสมอเอมโปลี 1-1 โตริโน่เสมอกาเยอรี 1-1 เจนัวอัดเฮราสเวียนาไป 5-2 อาตาลันต้าเปิดบ้านแพ้อินเตอร์ 1-4 อูดีแพ้ลาซิโอ 0-1 อาคิเอโวชนะซามโดเรีย 2-0 ส่วนตารางคะแนนยูขออภัยครับคิเอโวชนะซามโดเรีย 2-1 นะครับตารางคะแนนครับยูเวนตุสมี54โรม่ามี47นาโปลีมี42ฟิออร์อยู่อันดับ4มี38เดียวกับลาซิโออันดับ5ที่มี37โซนล่างเฮราสเวโรน่ามี24อาตาลันต้ามี23ครับกาเยอรี่อันดับ18มี20เซเซน่ารองบวยมี16แต้มและปาร์ม่ามีแต้ม2หลักแล้วครับมี10แต้มนี่หมายเหตุว่าโดนลบหักลบไป1คะแนนนะครับเดี๋ยวคืนนี้คงจะได้ทราบผลว่าปาร์ม่าบทสรุปของทีมเป็นอย่างไรมีตามจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะที่ค้างมา 6-7 เดือนหรือไม่นะครับคุ
ผู้ชมครับข่าวอื่นๆยังมีให้ติดตามกันอีกนะครับไปรับชมกันต่อในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับคาร์โลชิลตีเปิดเผยข่าวดีมาเซโลแบ็กซ้ายฟิตลงสนามในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพบกับชาลเก้04หลังจากที่ได้รับบาดเจ็บช่วงท้ายเกมจากเกมชนะลาโคโรนิยา2-0วันเสาร์ที่ผ่านมาโดยคุณซูเจ้าอิตาเลียนระบุใน ars.com ว่ามาเซโลเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นตอนนี้หายดีและพร้อมลงสนามมุนโดเดปอร์ติโวหนังสือพิมพ์ในสเปนอ้างว่าอีวานราคิติชมิดฟิลด์โครเอเชียของบาร์เซโลนาได้รับอนุญาตให้ย้ายทีมเมื่อช่วงปิดตลาดได้รับอนุญาตให้ย้ายทีมเมื่อช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2ที่ผ่านมาโดยมีแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลให้ความสนใจในขณะนั้นราคิติชหมดศรัทธาในหลุยส์เอนริเก้แต่ปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดเพราะต้องการต่อสู้เพื่อแย่งตัวจริงกลับมาและเวลานี้เขากลับมาอยู่ในแผนการทำงานของเอนริเก้อีกครั้งและเป็นกำลังสำคัญกับการคว้าชัย10เกมต่อเนื่องโรเบโต้มาชินี่เทรนเนอร์อินเตอร์มิลานยอมรับอาซิสสัญญากับดีอาสเฟลิเป้มิดฟิลด์ของปาม่าหลังจากที่นักเตะของเขายกเลิกสัญญากับทีมจันโลบูสเนื่องจากไม่ได้ค่าเหนื่อยมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2014ซึ่งสกาอิตาเลียระบุเขาจะตรวจร่างกายกับอินเตอร์มิลานภายในวันอังคารนี้แต่อาจลงซ้อมกับทีมเดรัสซูรี่1สัปดาห์ก่อนใครมาชินี่ตัดสินใจว่าจะเซ็นสัญญาหรือไม่แรกนะครับที่เราพูดคุยกันเรื่องของฟุตบอลไปครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวหลังเกม NBA All-Star กันครับ